กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้โดยเฉพาะนะเรื่องราวของแม่นางรถค่ะไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดในรายการก็ได้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมว่าจะท้าไปติดตามด้านนอกมาโทรศัพท์ดังตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะเวลาพักเบรกเนี่ยนั่งมั่วยังนั่งอยู่แต่ผมเนี่ยจะไปสังเกตการการรับโทรศัพท์การดูแลชื่อหรือแม้แต่สอบถามว่าบางท่านเนี่ยลงทะเบียนที่เซ็นทรัลพิเศษก็คือตอนพี่นั่งกสิณไฟนะนับร้อยชื่อแล้วตอนนี้นั่งมั่วใช่ไหมครับว่านะชื่อแต่ละชื่อเนี่ยรันมาหลายหลายร้อยแล้วจากนั้นแล้วอย่าช้าครับท่านผู้ชม คือพื้นที่เราจำกัดนะไม่เหมือนสารยามุกที่ทาวนั้นเวลาลงทะเบียนมาท่านจะได้หมายเลขแล้วน้องทีมงานก็จะให้เลขตรงนั้นน่ะเป็นเลขลำดับในการเข้าคิวครอบครูจะได้ไม่เสียโอกาสใช่ไหมฮะอย่าชะล่าใจเดี๋ยวเต็มไปนะครับใครโทรมาคนแรกก็เป็นหมายเลขหนึ่งเวลามาถึงที่แล้วรายงานตัวว่าฉันคือหมายเลขหนึ่งนะแบบนี้เลยมากี่ท่านให้แจ้งให้ครบนะครับเพราะเลขตรงนั้นจะเป็นเลขสำคัญที่ท่านลงทะเบียนเลขตรงนั้นจะเป็นเลขในการลุ้นรางวัลของรางวัลที่ครูจะให้ด้วยแล้วจะได้ใกล้ชิดศิลปินเยอะๆมากๆรวมถึงเจอครูใกล้ๆนะครับปีนี้นะบอกเลยค่ะว่าดูแลอย่างดีฮะขลังแน่นอนนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมบุญการนะไม่ว่าจะเป็นประธานนึงก็ดีกรรมการก็ดีที่จะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปดูแลโบสถ์กันต่อด้วยนะคะการของมิราเคิลนะครับใช่ค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้นะคะส่วนตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าท่านแรกค่ะคุณคุณวันชัยทะเบียนรถ8797ครับบูชาอะไรให้ขายดีคะบูชาอะไรให้ได้ขายดีนะครับก็จะมีนางกวักนะครับพยันนางกวักก็ได้นะครับมหสก็คือแม่แห่งสอนนะครับโค้งเยอะใช่ไหมเคยไปยังไม่เคยไม่เคยรับพวกเราไปหน่อยนะครับนะจากนั้นต้องขอบคุณนะสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าคงชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามา8797ต้องระวังนิดนึงเรื่องราวของนะฮะด้านหน้าขูดขีดเฉียวชนกับต้นไม้จะเนื้อหอมกับปูนนะหรือแม้แต่พื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงนะถ้าคุณขับเคลื่อนเดินทางไปต้องระวังพิเศษนะครับแต่ก็ขูดขีดเฉียวชนเล็กๆเกิดขึ้นช่วงเมษาฉะนั้นมีโอกาสมาเจอกันนะคุณวันชัยนะครับรับลายเซ็นนี้ไปเลยครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาก็จะได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีร่วมกันด้วยนะคะนี่แหละฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธนวัฒน์นะคะทะเบียนรถ1143นี่จากอุบลเนี่ยเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้จากอุบลราชธานีการงานมีการงานขาขึ้นธนวัฒน์กำลังจะดีใจของเก่าของเดิมที่มีปัญหาหรือว่ากำลังจะเก็บเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องการเงินช่วงนี้ขาขึ้นดีครับแต่เรื่องการงานเนี่ยที่ขออภัยเรื่องการเงินที่คุณคิดว่าจะลงทุนจะเปลี่ยนสภาพหรือว่าปล่อยกู้อะไรต่างอย่าไปทำนะฮะช่วงนี้รักษาเนื้อสาตัวไว้ระยะยาวๆคุณจะผ่านพ้นช่วงประมาณมิถุนาถึงกะทำได้ไม่เช่นนั้นโอกาสของเสียนะครับโอกาสที่ผิดพลั้งเรื่องหน้าที่การเงินเนี่ยมันมาเร็วนะฮะนั้นเราจะมอบลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบให้คุณด้วยเตโชธาตุนะครับมอบไปหนึ่งท่านนี้นะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเครื่องเทศเจริญชัยเขาเป็นแฟนรายการเราประจำใช่ค่ะคนนี้ไม่ธรรมดากล่าวสวัสดีคุณครูค่ะทะเบียนรถ4654ขอพรครูเสริมโชคนำชัยในธุรกิจด้วยค่ะ4654บอกก็เติมเต็มนะฮะว่าจะเป็นเครื่องเทศก็ดีหรือเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะจะมานะรอบปีนี้นะฮะรอบปีที่แล้วปล่อยไปรอบปีที่แล้วไม่ค่อยคุ้มค่าแต่ปีนี้นะเสมอตัวแล้วก็ได้กำไรได้ทุนคืนนะครับมันกลัวว่าสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่านะจะไปติดแป๊กตรงไหนรอบปีนี้เด่นชัดดีครับนะฮะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญญาณหายไปสวัสดีค่ะอยู่ไหมครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานติดต่อกลับอีกครั้งมาไม่เอ่ยสัญญาณมาแล้วครับสวัสดีค่ะอ้าวชื่ออะไรครับสวัสดีครับคุณพรพันธ์สมศักดิ์ค่ะคุณพรพันธ์คุณพรพันธ์อะไรครับจากเป็นผู้โชคดีเนาะส่งลายเซ็นพร้อมกับทะเบียนมา885 885อะไรครับจ้ะคุณพรพันธ์ครับเอาคุณพรพันธ์นะครับลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตของคุณเนี่ยมันมีนะว่าถ้าเราเซ็นตัวบรรจงก็เปรียบเสมือนธาตุดินอย่างเดียวนะถ้าเราเด็ดเดียวถ้าเราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรแต่เผอิญต้องอยู่เคียงข้างกับลูกหลาน อยู่เคียงข้างกับคนรอบข้างมันจะเอาความทุกข์เอามากองฉะนั้นชื่อตัวเนี้ยเป็นชื่อนะเปลืองความคิดให้คนอื่นแล้วเราให้เขาด้วยใจแต่ติดลบด้วยตัวเองนะต้องระวังการเงินเนี่ยมันจะร่องรอยนะครับรั่วซึมตั้งแต่เดือนกุมภาฉะนั้นกุมภามีนานะครับแล้วก็ไปปลายเมษาถึงจะผ่านพ้น3เดือนนี้เข้มข้นนิดนึงจัดระเบียบดีๆนะครับมีปัญหาตึงตัวเรื่องการเงินอ่ะคำถามเชิญจากรถลาคันนี้นะครับมีรูปรถไหมครับขอขึ้นนิดนึงครับ
มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะฮะนะครับมันไปเป็นเพื่อนยากเราเนอะบางครั้งน้ำมวยคันนี้นะฮะนะคือแบบสุนัขตัดหน้าเขาก็หยุดให้โดยกระทันหันทั้งที่เรามันเหมือนกับมีอะไรมาบังตัวนะฮะไม่ให้เจ็บให้ปวดแต่ถ้าจะระวังพิเศษที่หนึ่งให้ระวังเรื่องก้อนหินนะหรือมีแรงขัดเคลื่อนเรื่องของโซ่ต่างๆมันจะมาปะทะมากระเซ็นแล้วจะมีเหตุจำต้องให้สูญเสียนะความทรงตัวแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่น่ามีปัญหาครับรถทะเบียนนี้ถือว่าเสริมนะถ้าคุณได้ใช้คุณได้เติมเต็มเนี่ยเลข8ตัวนี้เป็นเลขอำนาจทรัพย์เลข5เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลังสังหรณ์ท่านคนใช้เนี่ยสังเกตว่าไปวัดก็ดีไปซื้อข้าวซื้ออาหารหรือไปจ่ายตลาดมักจะได้รับเป็นที่พอใจกับคนรอบข้างดีเป็นเลขมิตรภาพครับนะไม่มีปัญหาเอาคำถามเชิญครับจากตัวคุณหรือตัวรถก็ได้ครับค่ะที่บอกว่าลายเซ็นต้องไม่นี่ใช่ไหมคะลายเซ็นต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนะเปลี่ยนยังไงอาจจะเอาแบบไรครับค่ะแล้วมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะในครอบครัวจะมีถามได้ครับก็เกียร์จานก็บอกหมดละอ๋อแม่ก็ไม่คือครอบคุมนะฮะครับครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอย่าลืมนะฮะมีโอกาสอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ตอนนี้อยู่ลำปางค่ะโอ้พรบอกเจ้าใช่ไหมภาษาพรไหมครับพรไหมพรเกาะพรเกาะใช่ภาษาไม่พรค่ะอ๋อยินดีนักนะที่มาชมรายการหาดจิตนะครับนะถ้ามีโอกาสได้มาเจอกันเนาะครับจ้าเดี๋ยวส่งลายเซ็นไปให้นะครับคุณพรพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีนักนะสวัสดีเจ้านะครับคนเหนือลำปางเชียงรายน่ารักมากใช่ค่ะวันนั้นครั้งหนึ่งเราไปเคยสอนกสิณไปนะคนน้อยแต่น่ารักนะฮะมีรอยยิ้มเสมอนะขอบคุณด้วยนะครับทุกๆประเทศไม่ใช่ทุกจังหวัดอยู่ในประเทศเราเนี่ยแหละครับเหนือใต้ออกตกนะเราติดตามกันตลอดนะมาที่ SMS คุณพัฒนวนันนะคะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพัฒนวนันทะเบียนรถ2159ครับเนื้อคู่ลักษณะเป็นยังไงคะเนื้อคู่แล้วตอนนี้เพิ่งจะเกิดเองนะครับคือจังหวะของเขาเนี่ยเขาปีนมิตรภาพเล็กๆแต่พัฒนาไปเป็นความรักได้แน่ใช่ครับมีความชัดเจนร่างเล็กผมยาวแล้วเขาเองเขาค่อนข้างเอาใจตัวเองนิดนึงก็ต้องทำใจเลขรถนะครับรถของคุณเลขทะเบียน2159เลขทรัพย์สินเรื่องการเงินมี15ถ้าใครมี15ก็บอกว่ามีเลขมีโชคมีลาภนะถ้าจะไปทำสิ่งใดก็ตามมักจะเป็นการค้าที่ดีการเงินที่คล่องนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคนที่คุณหญิงบอกว่าทะเบียนรถ5911บูชาอะไรให้ปลอดภัยค่ะบูชาพระพุทธบริหารจอมราชันครับปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วก็บูชานะฮะกฎวินัยด้วยเพราะถ้าบูชาพระอย่างเดียวนะฮะบางทีพระออกแล้วแต่คนยังอยู่ไม่ทันโดยไม่ทันนะประมาทเนี่ยเป็นหนทางของความตายไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนี่ครับเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อกรรมเกิดขึ้นจากความประมาทของแต่ละท่านดังนั้นเราต้องเอาพระสตินะครับเอาพระสมาธิมาอยู่ในกายในจิตแล้วก็จะโล่งกายโล่งจิตนะครับประมาณนั้นเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณแตงอ่อนนะคะทะเบียนรถ153จะมีโชคไหมคะบูชาอะไรมีครับนะฮะหลังๆเนี่ยนี่วันที่อะไรแล้วผมเพิ่งเลยไปเมื่อวานเองนะครับก็มีโชคลาภพอมีอยู่นะครับคุณพอที่จะนะประคับประคองได้แต่มีอย่างเดียวคุณเสี่ยงกับเขาเนี่ยมักจะถูกเบื้องหลังนะถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกแต่ไม่ได้เงินหรือลงทุนแต่ไม่ได้คืนนะระยะนี้นะระวังเพื่อนระวังมิตรนะหรือว่าจะทำกิจการใดก็ตามต้องรัดกุมรัดเข็มขัดสักนิดนึงแล้วก็จะไปได้ดีไปได้สวยครับคุณแตงอ่อนลายเซ็นนิดนึงครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจจะเอาแบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวายุพักนะคะทะเบียนรถ7191อยากทราบลายเซ็นค่ะอยากทราบลายเซ็นลายเซ็นของรถนี่แหละครับอ๋อลายเซ็นตัวเองวายุพักได้อ่ะมาดูก่อนนะครับว่า7191นะถ้าถามว่าถ้าตัวเราเนี่ยเราอยู่เฉพาะตัวอยู่แบบสมถะอยู่ได้สบายๆกินง่ายใช้ง่ายแล้วก็ไม่ขาดทุนแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราจะเริ่มต้นธุรกิจณรอบปีนี้อย่าพึ่งนะครับเข้มข้นรอบปีหน้าค่อยลงทุนใหม่เหมือนเราจะตามเงินก้อนเงินกำไม่ค่อยได้ฉะนั้นอะไรที่เสี่ยงอะไรที่ให้ยืมไปแล้วระยะนี้ต้องทำใจมีโรคป่วยโรคเจ็บเกิดขึ้นมาตอนนี้แหละฮะกำลังจะบอกว่าสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าโรคการเปลี่ยนแปลงอากาศทันหันหรือแม้แต่โรคภูมิแพ้นะอาจจะทำให้คุณเนี่ยฮะเสียงานเสียการได้ดังนั้นวายุพักต้องระวังสักนิดเป็นพิเศษนะครับอ่ะมาดูลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบลายเซ็นนะครับเตโชธาตุนะครับ
ครับให้คุณวายุพักนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณไม่ได้บอกชื่อมาด้วยอ่ะทะเบียนรถ532การเงิน532นะฮะบุตรต้องพัดภาคต่างถิ่นต่างฐานหรือมีบุตรยากนะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเลขนี้เลยการเงินช่วงนี้ดีไงขาขึ้นครับไฟเขียวแล้วก็ได้กำไรจากการลงทุนฉะนั้นการเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมช่วงนั้นคล่องตัวเว้นอีกช่วงนึงช่วงสิงหาต้นๆวันที่3ที่4ที่5สิงหามีปัญหาระยะนี้ต้องระวังแค่นั้นเองครับท่านเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606อย่าลืมนะคะวันนี้ผู้โชคดีคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้กับตะกรุดนะครับครูประกำช้างเราจะประกาศรายชื่อการวันศุกร์นี้นะมีเวลาก็ส่ง SMS เข้ามากันได้พักกันสักครู่ค่ะครับผม